สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทำขนมไทยอีกแล้วนะครับก็จะเป็นขนมต้มแต่เป็นมินิมอลขนมต้มนะครับเรานำเสนอรูปแบบที่เล็กลงโอกาสที่เราจะขายของก็มีโอกาสได้มากขึ้นด้วยนะไปดูขั้นตอนและวิธีทำในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการกวนไส้ก่อนนะครับผมก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปอันนี้ตั้งไฟแล้วนะจากนั้นนะครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการละลายน้ำตาลมะพร้าวก่อนนะครับเราก็จะทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะครับให้สีเข้มขึ้นกว่านี้นิดนึงนะจะเห็นว่าตอนนี้นะครับน้ำตาลมะพร้าวของเราสีเริ่มเข้มแล้วนะครับผมก็ใส่มะพร้าวขูดลงไปเลยครับเราก็ผัดให้เข้ากันเลยตอนนี้นะครับผมก็ผัดไส้จนไส้แห้งดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพอแค่นี้เราตักขึ้นพักไว้ให้เย็นครับเรามาผสมสีแดงก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ำหวานเฮลบูบอยนะครับเดี๋ยวเราไปผสมแป้งกันเลยนะครับต่อไปเรามาผสมแป้งนะครับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวผมก็เทส่วนผสมของน้ำแดงลงไปนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่อยๆเติมน้ำไปนะครับเดี๋ยวมันจะแฉะเกินไปเราก็จะผสมน้ำนะครับจนสามารถนวดจับตัวเป็นก้อนได้นะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่นะครับอันนี้ก็สามารถปั้นได้แล้วนะครับฟิล์มปิดกันลมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปผสมสีต่อไปเลยครับต่อไปมาผสมแป้งใบเตยครับอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวครับใส่น้ำใบเตยลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจนแป้งสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับเราจะไม่ใส่ทีเดียวหมดนะครับจะค่อยๆใส่ลงไปเพราะเดี๋ยวเผื่อน้ำมันเยอะเกินไปเนาะแป้งก็จะแฉะก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้สามารถปั้นได้ละต่อไปมาผสมแป้งอัญชันครับผมเทแป้งข้าวเหนียวไปนะครับตามด้วยน้ำอัญชันครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปเตรียมปั้นไส้กันครับต่อไปเรามาปั้นไส้กันนะครับเราจะทำเป็นมินินะครับเพราะนั้นไส้เราเนี่ยจะใช้ประมาณสัก3กรัมนะครับเกินนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็บีบแน่นๆเลยก็เวลาปั้นก็บีบแรงๆบีบแน่นๆนะครับขึ้นรูปเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็พักไว้ในถาดก่อนเดี๋ยวเรามาปั้นแป้งกันนะครับผมจะใช้น้ำหนักแป้งประมาณ5กรัมครับประมาณ5กรัมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแผ่แป้งออกแผ่แบบนี้จากนั้นนะครับนำไส้ที่เราปั้นเตรียมไว้นะครับวางตรงกลางแล้วก็นำแป้งห่อให้มิดเลยครับจากนั้นก็คลึงให้กลมครับเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะปั้นไว้ตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าถึงค่อยต้มนะครับเราก็นำฟิล์มถนอมอาหารนะครับมาแรปไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะครับมันก็จะป้องกันไม่ให้ตัวขนมเราแห้งแล้วก็แตกได้นะครับเดี๋ยวเรานึ่งมะพร้าวนะครับสักประมาณ10นาทีนะครับตอนนี้นะครับมะพร้าวเราก็นึ่งเสร็จแล้วนะครับผมใส่เกลือไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเกลือให้เข้ากับมะพร้าวเลยมะพร้าวเราจะมีรสชาติเค็มนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูนะครับคืออย่าให้เค็มมากนะแต่ถ้าเกิดสมมติอ่อนเค็มมากเกินไปคือออกจืดเลยเนี่ยเราก็เพิ่มเกลือได้นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับนำขนมต้มมาคลุกนะครับ
โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต้มขนมต้มกันครับตอนนี้น้ำเดือดนะครับเราก็เบาไฟนะครับเราจะไม่ใช้น้ำเดือดจัดนะครับแล้วเราก็นำขนมของเราเนี่ยลงต้มเลยในขณะที่ต้มนะครับเตรียมน้ำเย็นรอไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาต้มเสร็จนะครับเราก็จะนำขนมของเราเนี่ยไปน็อกน้ำเย็นด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราจะต้มไปเรื่อยๆนะครับแล้วรอให้ขนมของเราลอยขึ้นมานะครับคือลอยแบบไม่จมเลยนะครับก็แสดงว่าแป้งสุกแล้วเราก็ตักมาน็อกน้ำเย็นได้นะครับตอนนี้นะครับในส่วนของตัวขนมต้มเราก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราตักออกมาให้เสด็จน้ำนิดนึงนะครับแล้วถึงค่อยนำไปคลุกมะพร้าวนะครับนี้เราก็คลุกเลยนะครับก็นำขนมต้มลงมาแล้วคลุกให้ทั่วเลยนะครับก็จะมีมะพร้าวขูดนะครับนี่นี่นะครับขนมต้มนะครับเดี๋ยวชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่อร่อยมากเลยอ่ะตัวแป้งเนี่ยมีความเหนียวหนึบนุ่มอร่อยมากๆข้างนอกนะครับมะพร้าวเนี่ยมีรสเค็มนิดหน่อยแล้วก็ไส้หวานแบบไม่หวานมากนะครับค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็ชิ้นไม่โตนะเป็นชิ้นพอดีคำเพราะฉะนั้นสาวๆที่อยากกินขนมไทยแต่ว่าห่วงรูปร่างตัวเองนะครับก็เรากินแค่พอหายอยากไปดูคำนวณต้นทุนกันดีกว่านะครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของขนมต้มมินิมอลกันหน่อยนะครับวัตถุดิบของเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับในส่วนของไส้ส่วนของตัวแป้งแล้วก็ส่วนของมะพร้าวคลุกด้านนอกนะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมจะใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้ผมมีค่าเผื่ออื่นประมาณ 10% นะครับค่าเผื่ออื่นประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับทำได้ประมาณ225ชิ้นนะครับต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่77สตางค์เวลาผมขายนะครับผมแพ็คใส่ถ้วยขนาด7ออนซ์นะครับถ้วยนึงใส่ประมาณ9ชิ้นนะครับได้ประมาณ25ชุดตกชุดละ6.90 บาทมาดูราคาขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่ 13.80 บาทสตางค์เวลาผมขาย15บาทครับผมจะได้กำไร8บาท10สตางค์ถ้าพื้นที่ไหนที่ขายของราคาสูงไม่ได้ถ้าจะขายถ้วยละ10บาทแนะนำว่าให้ลดปริมาณต่อถ้วยนะครับจากเดิมเนี่ยเราใส่9ชิ้นลองใส่7ชิ้นดูนะครับถ้าใส่7ชิ้นต่อถ้วยนะครับต้นทุนเนี่ยจะลดลงเหลือ5.61 บาทโดยประมาณนะครับนั่นหมายความว่าถ้า5บาทกว่าขาย10บาทเนี่ยได้นะครับก็ถ้าเกิดขาย10บาทก็จะได้กำไรสักประมาณ4บาทนิดๆ นะครับหรือง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากถ้วยไอศกรีมนะครับใส่เป็นถุงเลยครับสมมุติว่าถ้วยไอศกรีมผมไม่ใส่ราคาต่อชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ65สตางค์นั่นหมายความว่าเราอาจจะขายลูกละบาทหรืออาจจะขายเป็นชุดนะครับสมมุติชุดละ9ลูกนะครับใส่ถุงเนี่ยชุดละ9ลูกเนี่ยต้นทุนอยู่ที่5.82 บาทขาย10บาทก็จะได้กำไร4บาทกว่าๆเห็นไหมครับก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็สำหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับวัตถุดิบก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยเราลองเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนขนาดให้เล็กลงนะครับอาจจะทำให้ขายง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่รักสุขภาพแต่อยากจะชิมอยากจะกินนะครับเราก็สามารถขายคนกลุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับ